พระองค์ทรงเรียบง่ายพระจริยวัตรอันงดงามทรงนั่งกับพื้นเหมือนสมเด็จปู่ของพระองค์คุณยายทำอาชีพอะไรครับคุณลุงชื่ออะไรครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรธตมังกุลสิริวิบูลราชกุมารทรงมีพระปฏิสันถานกับพระสกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จในโอกาสที่เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรศูนย์เรียนรู้ต่างๆทางภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีพังงากระบี่เกาะปัญญีเกาะพังงาเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงเรียบง่ายไม่ถือพระองค์เสด็จไปเป็นการส่วนพระองค์พร้อมพระสหายรู้สึกเป็นบุญและเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พระองค์ท่านทรงเป็นกันเองน่ารักพระองค์ท่านทรงมีพระเกษมสำราญเป็นที่ปรับลื้มใจแก่ประสบนิกรพระองค์ท่านทรงแย้มพระสวนเป็นที่ปรับลื้มที่ได้เห็นภาพพระองค์เห็นรอยยิ้มของพระองค์